แบบนี้เนี่ยถ้าพบกระเป๋าตังค์ลงสนามด้วยก็หมดตัวแน่นอนครับอีแอบตัวที่2เขาคือร็อบบี้คีนครับแอบมาจากไหนไม่รู้ขโมยลูกไปยิงหน้าตาเฉยทุกคนงงครับเพราะร็อบบี้คีนเหมือนหายตัวได้มาถึงปุ๊บฉกไปยิงปั๊บเนี่ยมาแล้วครับฉกแล้วครับแล้วยิงปุ๊บเนี่ยวิ่งกลับบ้านไปเลยyou